แบบแท้เห็นปุ๊บ3วิแรกไม่ต้องสงสัยโอ้นี่แล้วจริงๆนะเสือพ่อปานน่ะควรจะเก่ากว่าพ่อเรือนไหมแล้วทำไมทุกวันนี้เสือพ่อปานไม่ค่อยเก่าเลยนี่เข้าใจง่ายพระแท้จะเข้าใจง่ายหยิบมาเข้าใจง่ายเลยกล่องเหลืองด้วยรักสลักจิตเลยนะเอา65,000ผมบอกเลยนะชุดพระบ้านเฮียช่วงหลังอะมีแต่เข้มข้นทั้งนั้นเลยจริงๆ65,000นี่ไม่ใช่650,000นะคนในดวงใจเลขในดวงใจไม่มาราคาไข่ปลาก็ต้องขึ้นเมื่อไข่ปลาขึ้นแล้วเปิดชมเลยครับโอเคโอ้โหพี่ๆกดโอเคแล้วอยากชมเพียนิจังบอกอยากชมครับพี่กงมีสิทธิ์บอกโอเคโอ้คุณใจเย็นนะพระบ้านเฮียช่วงนี้คือช่วงที่เหลือแต่ของรักนี่ทำไมบอกเหลือแต่ของรักคุณดูนะเน้นๆเลยแบบแท้เห็นปุ๊บ3วิแรกไม่ต้องสงสัยพอเดิมใช่สิครับยุคต้นช่ำมากนะกว่าข้อเดิมเนี่ยเวลาคุณเห็นแบบนี้คุณจะรู้แล้วว่าทำไมหลังๆมันไม่ใช่แบบนี้นะโอ้โหดูง่ายครับข้อเดิมหลังมีจานด้วยข้อเดิมโอ้โหแล้วเลี่ยมเงินเนี่ยสมัยโบราณเขานิยมเลี่ยมกันนี่กระดูกผีวัดโพผงกระดูกผีวัดโพสวยแบบหวานเจี๊ยบสุดยอดครับนิยมผงกระดูกผีวัดโพหากันจังถ้าใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสุดยอดครับพอเดิมใช่ปิดกระดูกผี 8,000 พี่พิมพ์นี้20,000ยังคิดดูก่อนเลยอ่ะนี่อย่างนี้20,000ขึ้นพี่ไก่ธนดลนะองค์นี้องค์เดียวก็เกินแล้วเนื้อยาจินดามณีปู่บุญวัดกลางบางแก้วโอ้โหราคาเนื้อยากระดูกผีใช้ด้านโชคลาภดีนักแปลพิมพ์นี้มีเมกะพัทด้วยเนื้อยาจินดามณีปู่บุญวัดกลางราคารับปูบุญปูบุญมีขนาดทิพย์แต่ละอย่างกระดูกผีน่าใช้พิธีพันธ์นี่กระดูกผีไว้โปพิธีแล้วทองคุ้งบอกว่าดูง่ายครับ3องค์เกินแสนแล้วเบียร์นิสอนบอกพ่อเนียมวัดน้อยพ่อเนียมแถมไหมนี่เป็นไงแท้อัตโนมัติแบบนี้แท้ดูง่ายครับปีติรายุทธเท่าไรครับปีติละทองคงยังทนไม่ได้สายเหนียวทั้งนั้นใครแขวนชุดนี้เป็นอมตะแน่นอนครับนี่เสือพ่อเรือนเสือพ่อเรือนวัดคลองด่านปิด65,000ได้ไหมโอ้ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วมีพ่อเรือนด้วยไม่ทันแล้วนี่แล้วกับชิ้นสุดท้ายผมบอกคุณเลยเนี่ยพี่อองบอกปิด70,000พ
พี่ผมบอกแล้วว่าบางอย่างนะโอกาสเขาก็ไม่ได้รอเรานะครับนี่แบบนี้ไม่ใช่เกจินะแบบเนี้ยเป็นค้นพบที่นะพระเป็นพระกลุเป็นเนื้อสำลิดขึ้นที่กุนางพญาพิษโลกเนี่ยเสือพ่อเหลือนหายากสุดๆพี่คุณากรบอกปูบุญปูบุญอ้าวยังไงกันล่ะดูง่ายทุกองค์ข่าวนะผมจะรีบปิดพาร์ทไม่ได้เสือพ่อเหลือนพ่อเรือนะแขวนครับมีออกบัตรน้อยกว่าพ่อปานอีกเอาง่ายๆพ่อสายทำไมไม่ค่อยเจอพ่อเรือนทำไมไม่ค่อยเจอพ่อปานควรจะหายากกว่าพ่อเสือพ่อสายกับพ่อเรือนไหมทำไมพ่อปานเต็มประเทศอ่ะแล้วพ่อเรือนอ่ะกับพ่อสายใช้ง่ายเพราะไม่ค่อยมีใครทำเก๊โอ้นี่แล้วจริงๆนะเสือพ่อปานอ่ะควรจะเก่ากว่าพ่อเรือนไหมแล้วทำไมทุกวันนี้เสือพ่อปานไม่ค่อยเก่าเลยอ้าวนาทีเดียวครับเสือหลวงพ่อเรือนอย่างนี้แขวนสบายใจใช้สบายใจแล้วหน่อเนื้อเชื้อของด่านด้วยนะครับเปิดแรก 8,000 บาทเวลาเดินแล้วนี่เครื่องรางแบบนี้ใช้สบายใจครับนะศิลปะเห็นไหมช่างทองด่านโอ้โหแล้วจานดูดิจานเต็มองค์เลยมา 9,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 9,000 บาทครับอย่างนี้ใช้สบายใจก็พ่อนกยังเป็นแสนใช่ไหมสิทธิ์พ่อปานเหมือนกันพ่อนกอยู่วัดสังกะสีแต่พ่อเรือนี่อยู่ทองด่านมาที่ 9,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายแบบนี้นะฮะแขวนได้อนุภาพเสือแห่งคลองดานใช้แบบนี้ใช้ได้จริงด้วยดีกว่าเสือย้อนยุคด้วยซ้ำอยู่ที่ 9,000 บาทครับราคาสุดท้ายมา 10,000 แล้วนะครับเท่าไหร่นะอยู่ที่ 10,000 บาทครับหมดเวลาเสือแบบนี้ใช้สบายใจกว่าย้อนยุคด้วยเฮ้ยไม่รับพระโอนให้ 2,000 ไปค่านั่งดูแบบนี้เก็บไว้ใช้ดีกว่าจานยันใต้ฐานนะครับคุณนี่จานยันใต้ฐานโอ้โหของแท้ๆเนี่ยของแท้ๆปิดแล้วนะครับคนนี้จี๊ดเลยปิดที่พี่มานะนะครับ 11,500 บาทอย่างนี้จี๊ดเลยโอ้แบบนี้จี๊ดเลยโอ้พี่มานะเก็บสมเด็จไม่ทันมาเก็บเสือนี่จานยันใต้ฐานเลยครับนี่วางไม่ลงครับโอ้แบบนี้ถ่ายรูปเก็บไว้ให้ผมด้วยเข้าใจง่ายครับองค์นี้เสือคลองด่านเลือกกินเลือกใช้พิจักพันเอามาชิ้นที่เป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วหยิบมาแท้ตาเปล่าแค่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาอยู่ในตลับทองเท่านั้นเองอะแหวงแค่ต้องเปลี่ยนไปอยู่ตลับทองเท่านั้นเองแบบนี้ครับสวยๆ 2-3 หมื่นนานแล้วครับเสือพ่อเรือนเสกจนขยับได้เราใช้จานได้เลยครับใช้แทนอาจารย์ได้เลยนางกวักสีเดียวกับฝักมีดพ่อเดิมของท่านเลวัตเลยครับมาแล้วผงกระดูกผีด้วยนะครับพิพัฒน์มงคล3รายการสุดท้ายถ้าแบบอย่างเงี้ยลอยมีดเป็นมีดโบราณมีดแก่ไม่ใช่เครื่องแก่ไหมฮะโหแล้วแบบนี้เวลาเครื่องรางเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะถ้าตัวจริงๆแพงผมบอกเลยปิดก่อนประมูลได้ไหม 20,000 โหนางกวักแบบนี้ถ้าศิลปะยุคต้นแบบนี้พ่อแก้วแม่แก้วเอ้ยคุณว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่
นี่ปลายพี่จักรพันธ์มอกหลักแสนถ้าเป็นยุคต้นแบบนี้ประเมินค่าไม่ได้ผมจะบอกให้นี่ไม่ได้เห็นสินสวยๆมานานแล้วกรรมการสายเครื่องรางมาใส่ 25,000 ด้วยอ่ะเซียนใส่เซียนใส่เท่านี้อะใครอยากเห็นประมูลกดหัวใจรัวๆมาเก๊คืนเบอร์ไม่แสนนึงแล้วถ้าเป็นพ่อเดิมยุคต้นแบบนี้นะยุคหลังๆเนี่ยเขามีบล็อกแล้วแกะง่ายแล้วเพราะเริ่มดังแล้วใช่ไหมนะครับไอของเก๊ก็จะทำไอแบบเหมือนยุคหลังๆอะแต่ถ้ายุคแรกแบบนี้หยิบมาเก่าแบบนี้แกะมิติลอยองค์แบบนี้โอ้คุณไปดูที่ไหนอ่ะตัวจริงเขาไม่ค่อยขายถูกเขาไม่ค่อยขายด้วยเขาขายแล้วยุคปลายๆผมได้องค์นี้ไปนี่ผมบอกเลยนะแขวนไปที่ไหนก็เท่มาเลยมาเลยสองนาทีนี่สองนาทีนางกวักหลวงว่าเดิมยุคต้นมาแล้วครับเปิดแรก10,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่10,000 บาทแล้วนะครับเปิดแรกโอ้โหเอาแล้วเพื่อนมาที่20,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอาจารย์โอ๊ตผู้แน่นไปด้วยประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ให้ดูพระก่อนแบ่งปันพระเสมอนับถือครับต้องบอกว่าพระเครื่องแบบนี้นะกลุ่มคนที่เขาดูเป็นเล่นได้ถ้าเขาเจอคุณไม่ต้องไปนะเสนอขายเขาหรอกเขาตามซื้อคุณเองมาที่23,000 บาทมาที่23,500มาที่25,000 บาทนะครับโหนะกวักก็เดิมถ้ายุคต้นแบบนี้ไม่มีใครขายไม่มีราคากลางหรอกครับใครเขาเรียกเป็นแสนเขาก็ไม่ง้อคนซื้อครับแถมแบบกระจายโคตรง่ายมาที่25,500ขอบคุณครับพี่การชัยมาที่26,000 บาทที่พี่พีระบันครับเซียนชั้นนำหลายๆคนครับในไลฟ์สันขวานอยู่ที่26,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายให้เอายุคปลายอันละ50,000 10,000 องค์มาก็ต้องหลบองค์แบบนี้องค์เดียวนี่ยุคต้นแบบนี้แล้วดูศิลปะการแกะยุคต้นนะเหมือนกับรูปปั้นเลยอ่ะแกะได้เหมือนกับรูปปั้นลอยองค์เพื่อนดูเนี่ยโหแล้วด้วยความฉ่ำของงาความแท้ก็มีมนต์เสน่ห์พี่ครูจุ้ยมาแน่เน้นๆครับทรงนิยมราคาสุดท้ายมาที่26,500มาที่27,000 บาทครับมีดเล่มแปลงแสนนางกวักกับสิ่งนิยมใช้ได้ครับพุทธคุณไม่ได้หนีการสุดๆเทพเจ้าหนองโพเฮ้ยเท่าไหร่นะ27,000ครับพี่ราคาปิดรายการนี้เลยไม่เล่นด้วยแล้วจริงจี๊ดไปในหัวใจปิดแล้วนะครับใครได้ไปครับปิดที่พี่ชัดพลนะครับชัดพล28,000 บาทโอ้โหแบบรัวๆเลยพี่ละพันมาไม่ทันพี่มานะมาไม่ทันครับเนื้อสวยครับเพียรนิจันทุกขังอนัตตาโอ้ตราตึงเป็นดูผีด้วยครับพี่พัฒน์มงคลรายการที่สองผงกระดูกผีวัดโพโอ้โหแล้วเป็นพิมพ์นี้ด้วยนะครับอ้าววันก่อนจะได้ไปองค์หนึ่งพี่จัดผลบอกพี่จัดผลช่วงนี้ฮอตนำดาวสันโวอาบผงกระดูกผีวัดโพเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าสองนาทีมาแล้วครับเปิดแรก6,000 บาทเวลาเดินแล้วอยู่ที่8,000 บาทครับราคาสุดท้ายมา9,000 บาทมา11,000 บาทครับโอ้กระดูกผีแท้ๆไปหาที่ไหนเบอร์หนึ่งเมืองไทยคือกระดูกผีวัดโพก่อนผงพายปู่ทิมผมบอกเลยก่อนผงพายเพราะเต๋ก่อนผงพายหลายๆที่อยู่ที่12,000 บาทครับราคาสุดท้ายต้นตำรับกระดูกผีพี่ไก่ชนะดลสุดยอดครับนางบัวนิยมสุดครับในกุ้งต้องมี20,000 กว่ามันไม่เจอหรอกปู่ทิมเป็นล้านปอเต๋ขยับขึ้นมาหลายแสนแล้วกระดูกผีวัดโพนี่คือผงพายเบอร์หนึ่งเมืองไทยราคาสุดท้ายอยู่ที่12,500นะครับไม่รู้จะเอื้อนเอ่ยอะไรแบงค์เอ้ยมาที่12,500นะครับราคาสุดท้ายใครที่ชอบเสี่ยงโชคใครที่อยากมีโชคมีลาภชอบแทงหวยเนี่ยครับมา12,600มา13,500ที่พี่จัดผลครับอย
ยู่ที่พี่ชาญพลนะครับ 13,500 ครับโอ้นี่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชาญพลนะครับ 13,500 หน้าฟ้าดีมากเลยครับพี่วันสว่างพระแบบเนี้ยเพื่อนๆของเฟสันขวานะต้องได้รู้จักจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แล้วไปนั่งเสียใจทีหลังตังค์หมดไปกับพระอะไรก็ไม่รู้เวลาเจอพระดีแล้วไม่มีตังค์อย่างเงี้ยไม่ได้ปิดท้ายผู้บุญพงยาแบบนี้มันที่สุดของแจ้นะพงยาจินดามณีโอ้แบบนี้สิที่ตามหาเนื้อยาจินดามณีหลวงปู่บุญถ้าไม่เด็ดจริงไม่ดีจริงลีลาหนังตะลุงไม่เป็นล้านเขาบอกว่าใครที่ได้ใช้เนื้อยาวาสนาของหลวงปู่บุญวาสนาเกิดมาชาตินี้จะได้จับเงินล้านก็ได้จับ10ล้านนะครับผงยาปู่บุญจึงเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาช้านานพิมพ์นี้มีเมกะพัทจบมาตรฐานเนื้อดำนิยมสุดๆเข้าใจง่ายอันนี้เนื้อยาไปส่องกันแบบนี้เก๋คืนเพิ่มไปทั้ง 30,000 เมื่อคืนคิดถึงมากครับประจําไม่ได้ไลฟ์สดพี่วันสว่างครับนี่เข้าใจง่ายพระแท้จะเข้าใจง่ายหยิบมาเข้าใจง่ายเลยเนื้อยาจินดามณีของท่านพิมพ์ที่มีในเมฆพัดก็ยิ่งสบายใจแม่ไม่บ่อยนะที่เราจะได้เจอพระแบบนี้กดหัวใจให้สมรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้ไม่เคยเขียนราคาใส่มือมาหลายรายการเจ็บช้ำอยู่แล้วพิมพ์อะไรที่มีในเนื้อเมฆพัดเนี่ยอย่างเงี้ยยิ่งเข้าใจง่ายยิ่งสบายใจเนี่ยมีคนค้ำมาโดยพี่มังกรน้องนำใช่ไหมใช่ครับอ่ะ 30,000 พี่มังกรสองนาทีสุดท้ายพิมเริ่มไปแล้วนะครับมาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทเวลาเดินแล้วพีทวีแอบซุ่มอยู่แน่ๆหวยองค์นี้คือพิมเนี่ยเป็นพิมอกเป็นองค์แรกที่ผมได้นะแล้วเป็นพิมที่นักสะสมหรือนะบรรดาเจ้าสัวที่สะสมบุญน่ะรู้ดีเขาเรียกว่าพิมเม็ดบัวพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เดียวกับเมฆพัดมาที่ 30,000 บาทมาที่ 32,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 32,000 บาทนะครับมา 34,000 แล้วคุ้มค่าทุกนาทีดูรายการสั่นขวานมาที่ 35,000 บาทแล้วนะครับพระแท้นี่คือเข้าใจง่ายต้องบอกว่าองค์นี้ถ้าไม่เขียนราคาใส่มือมีสิทธิ์ช็อกอีกผมอะมาที่ 36,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 37,000 นะครับเนื้อยาอันดับหนึ่งของประเทศไทยราคาเดียวกับเต่าปนนี่หลวงปู่หลิวเนื้อทองแดงเหรอราคาเดียวกับพระพ่อกล้วยอะครับพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวเนื้อยาราคาหลักหมื่นมันตลกจริงๆจริงๆพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวเขาเรียกว่ามีสติฉลาดเก็บจริงในครอบครองโอ้โหผมบอกเลยองค์นี้ไม่ได้จากผมหรอกผมได้เลี่ยมทองเก็บไว้กับผมแน่เนี่ยถ้าปู่บุญเนื้อยาราคานี้เนื้อดินยังซื้อไม่ได้เลยเอาว่าปู่เพิ่มยังซื้อไม่ได้เลยอ่ะปิดแล้วนะครับที่ปิดที่พี่สักครู่นะครับพี่โอ้โหพี่มานะไอพี่พรปาเรศนะครับ 37,000 บาทโอ้พี่มังกรมาไม่ทันนะครับไปที่อาจารย์โอ๊ตดอนคาครับใช่เอาไว้ที่ผมนี่แหละเนี่ยก็แขวนผ้าอย่างอื่นนะราคา 60,000 แขวนแล้วจะได้ผลจะได้อิทธิฤทธิ์ท่าพระปู่บุญหรือเปล่านะแล้วในชื่อคำว่าปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยนะครับในระดับนายทหารนายตำรวจอัครมหาเศรษฐีทั้งหลายเขารู้จักเขาก็รอที่จะได้พ
พระเครื่องของหลวงปู่บุญเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในไลฟ์เราวันนี้แล้วถ้าให้ผมแบ่งปู่บุญราคาเดียวครับพี่ทวีไม่พลาดแน่ถ้าพี่ทวีอยู่ไม่พลาดแน่ยินดีกับพี่พรเลยครับสัจใจครับวันนี้